สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเต,อ,เต,อ,เตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อราข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไดดีหลน์ได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับเรื่องแรกครับก็เป็นเรื่องราวของบรูโน่เฟอร์เนกันก่อนนะครับกองกลางตัวเก่งของแมนยูเรานะครับ ซึ่งล่าสุดครับมีรายงานกันออกมานะครับว่าทางบรูโน่เนี่ยเตรียมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูไปอีกนะครับซึ่งสัญญาปกติเนี่ยมันก็ยังเหลือเยอะนะแต่ว่าแมนยูเนี่ยต้องการตอบแทนเรื่องของผลงานนะครับโดยการอัพค่าเหนื่อยโดยการมัดใจให้อยู่กับแมนยูไปอีกนานกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดบรูโน่เนี่ยทำผลงานได้ดีแบบนี้ต่อไป อีกสักหนึ่งถึงสองซีซั่นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเข้ามาแทรกแซงก็ได้ไงนะครับอย่างเช่นบิ๊กบิ๊กทีมในยุโรปเนี่ยก็อาจจะมาติดต่อคว้าตัวกันไปนะครับแมนยูก็กันท่าไว้ก่อนมัดใจกันเอาไว้ก่อนนะครับทุ่มให้ในระดับ2 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เลยนะครับเยอะกว่ารอบก่อนเป็นอย่างมากเลยนะครับก็จะเป็นการสรัญญาก่อนฟุตบอลยูโรนั่นแหละนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันมีข่าวก็สืบออกมาก่อนหน้านั้นนะครับ คือข่าวเนี่ยตอนนี้ยังไม่ใช่เทียร์หนึ่งแต่ว่าก็ไม่น่าจะพลาดนะเรื่องของการซื้อสัญญานะครับข่าวก่อนหน้านั้นครับเขาบอกว่ามิเกลปิญโยเอเย่นของบูรโรโนเนี่ยได้เดินทางมาที่อังกฤษนี่แหละมาพูดคุยเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่กับทางแมนยูนะครับมาเป็นตัวแทนให้กับบูโน,โนแหละ,แล,ะแล้วก็คุยกับทางบอร์ดของแมนยูเกี่ยวกับข้อตกลง,งต่างๆนะครับซึ่งมี2ข้อที่เอเย่นของบูโรโนเนี่ยเดินทางมาคุยก็คือเชื่อกันว่า เป็นการคุยสัญญาฉบับใหม่ของบรูโน่เรื่องแรกเรื่องที่2เหมือนกับแมนยูยังสอบถามไปในส่วนของนูโน่เมนเดสครับแบ็กดาวรุ่งของลิสบอนด้วยนะฮะซึ่งมิเกลเป็นโยเอเยนก็เป็นคนเดียวกันนะครับก็นี่คือกระแสกันออกมาต้องย้ำนะครับว่ายังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะข่าวนี้แต่ว่าผมคิดว่ามันไม่น่าพลาดนะครับเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ก็มันชัดเจนอยู่แล้วว่าบรูโน่ก็มีความสุขแมนยูก็แฮปปี ก็อยากที่จะมอบสัญญาใหม่ให้กับแข้งรายนี้นะครับโอเคนี่คือเรื่องที่น่ายินดีนะครับก็รอประกาศแบบออฟฟิเชียลกันไปนะครับว่าจะมีการตกลงอะไรอย่างไรกันบ้างส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็ยังอยู่ในเรื่องราวของบรูโน่เฟอร์นดสนะฮะบรูโน่เนี่ยได้มีการเอ่ยปากชัดชวนเพื่อนเก่าอย่างปีออเตอร์เซลิสกี้นะครับซึ่งเป็นมิดฟิลด์ตัวเก่งของนาโปลีนะครับมาร่วมทีมในถิ่นออเทฟอร์ดด้วยกันนะครับสำหรับ ซิลเลสกี้เนี่ยเคยเป็นข่าวกับแมนยูมาแล้วเมื่อนานมาแล้วนะครับเคยเป็นข่าวเมื่อนานมาแล้วแมนยูเคยให้ความสนใจอยู่แต่ว่าหลังๆเนี่ยมันไม่มีข่าวอีกแล้วนะครับข่าวมันหายไปแล้วนะครับแต่ว่าบูโน่เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยอยากให้เพื่อนเก่าของเขาเนี่ยมาร่วมงานกันในทีมปโรดทัฟฟอร์ดให้ได้นะครับซึ่งบูโน่เนี่ยกล่าวว่าหากว่ากันในเรื่องของคุณภาพภาพรวมเนี่ยผมกล้ายืนยันได้เลยครับว่าซิลเลสกี้เนี่ย เป็นนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากกว่าผมหลายเท่านะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการฝึกซ้อมครับนั่นคือจุดเด่นของนักเตะนะฮะแล้วก็เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ผมชอบมากที่สุดทั้งเรื่องของฝีเท้าคาแรคเตอร์นิสัยใจคอนี่แหละผู้เล่นระดับท็อปตัวจริงแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสเดินทางไปที่อิตาลีก็ต้องนัดกันเจอสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในช่วง ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับผมก็เพิ่งได้มีการพูดคุยกับทางซซลเลสกี้ไปนะครับแล้วก็เราเนี่ยอยากเล่นฟุตบอลร่วมกันอีกครั้งซึ่งไม่มีใครรู้ครับว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะย้ายมาแมนยูไหมเป็นจริงไหมตามที่ข่าวลือเล่นกันออกมาหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่เขาเป็นสุดยอดนักเตะคนหนึ่งเลยล่ะนะฮะนั่นคือสิ่งที่บรูโน มีการกล่าวชมแล้วก็มีการพูดทิ้งท้ายเกี่ยวกับข่าวหรือที่แมนยูเนี่ยให้ความสนใจซิเลสกี้นะก็อยากให้มาร่วมงานกันแล้วก็มีการแบบโปรโมทแบบเต็มที่ครับว่าเนี่ยของจริงของแท้นะครับนะทั้งกูเคยเล่นร่วมกันมาก่อนนะครับผมนะโอเคนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจของบรูโน่นะครับส่วนเรื่องราวข่าวก็สิบปรนกันบ้างนะครับก็มากันในเรื่องของเฮน่เคิลกันอยู่นะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อแล้วกันช่วงนี้ก็ ข่าวก็ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็คัดกรองให้ตลอดนะครับซึ่งข่าวนี้ครับเป็นข่าวกอสิบนะฮะเล่นกันออกมานะครับจากหลายๆสื่อในอังกฤษเลยนะครับก็เขาบอกว่าตอนเนี้นักเตะสัญชาติอังกฤษในแมนยูเนี่ยหลายคนนะครับอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นเฮล์ี่แม็กไวลุคชอว์มาร์ดัฟอร์ดเนี่ยก็เตรียมที่จะนัดกันไปเกลี้ยกล่อมเฮลเคนนะครับย้ายเข้ามา สู่ทีโนออเทฟอร์ดให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งแมนยูเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแฮรร์ี่เคนด้วยนะครับเรื่องของการซื้อตัวนะครับเคนเองก็มีปลายทางหลักๆเนี่ยอยู่3ทีมก็คือซิตี้แมนยูเชลซีนะครับนี่คือ3ทีมคือแมนยูอยู่หนึ่งในปลายทางของแฮรร์ี่เคนแล้วกันนะครับซึ่งตามแหล่งข่าวนะครับที่เป็นแหล่งข่าวก็สิบวงในเนี่ยนะฮะเขาบอกว่านักเตะทุกๆคนเนี่ยต่างก็มีการพูดถึงแฮรร์ี่เคียนครั้งเยอะนะ ภายในสโมสรแมนยูนะครับทั้งแรดฟอร์ดทั้งวอลเลย์ใหญ่พวกแบบแข่งตัเก่าหลายคนนะครับก็มีการพูดถึงคุณภาพของแฮร์รี่เคนเยอะมากๆนะครับรวมทั้งตำแหน่งเดียวกันอย่างเอเดนสันคาวานี่ก็ได้มีการบอกว่าเฮ้ยเคนเนี่ยแม่งสุดยอดจริงนะครับถึงแม้ว่าคาวานี่จะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยชาดสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีเยี่ยมสักเท่าไหร่แต่ว่าเขาได้มีการ ประเมินหรือว่ามีการวิเคราะห์กันออกมาว่าถ้าได้เคียนเข้ามาเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากนะครับจะมาเสริมอาวุธให้กับแมนยูได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งเฮลลี่เคนเนี่ยเราก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเขาจะเลือกย้ายไปทีมไหนนะครับแต่ที่แน่คือข่าวก็สืบกันออกมาว่าแมนยูก็พยายามเต็มที่นะครับทั้งให้นักเตะในสัญชาติเดียวกันเนี่ยเข้าไปเกลี้ยกล่อมภายในสโมสรแมนยูก็อยากให้เคียนเนี่ยย้ายมาาร่วมทีมด้วยนะครับมาระเบิดฟอร์มมาเป็นดาวยิงให้นะครับถึงแม้ว่า จะมีเอดสัรค่าววนนี้อยู่แล้วก็ตามนะครับแถมทั้งเดอะไทม์นะครับสื่อใหญ่ของอังกฤษนะครับก็ได้มีการเล่นข่าวออกมาเหมือนกันนะครับในเรื่องราวของเฮลิเคนซึ่งเดอะไทม์เนี่ยเล่นข่าวออกมาครับว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยก็แน่นอนครับถ้าเกิดไปซื้อเฮลิเคยนเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนครับในเรื่องของค่าตัวที่มหาศาลครับร้อยกว่าล้านอัพครับอยู่ในวงเงินประมาณ120จนถึง150ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ ทากลุ่นเกเซอร์เนี่ยคือถาม่าสนใจไหม้สนใจครับเพราะว่าตะกลุกีเกเซอร์มองว่าดิวเนี่ยมันน่าจะลดแรงกระแทกจากแฟนบอลได้ที่มีการประท้วงนะครับแต่ปัญหาก็คือค่าตัวครับที่จะเอาเงินจากไหนมาซื้อแข้งรายนี้ครับซึ่งเดยวทามบอกว่ามันมีโอกาสครับที่ทางแมนยูเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังทุกข้อเสนอที่ยื่นกันเข้ามาเพื่อซื้อตัวมาร์กเซียลในช่วงซัมเมอร์นี้ครับส่วนหนึ่งก็คือแมนยูต้องการเอางบเนี่ย ที่ขายได้เนี่ยไปซื้อกองหน้ารายใหม่เข้ามานะครับ 2. เนี่ยเพื่อเป็นการลดปริมาณในตำแหน่งกองหน้าซึ่งตอนนี้คาร์วานี่เป็นตัวหลักอยู่แล้วมาร์ซิยาวก็เป็นตัวเลือกที่2หรือว่าตัวเลือกที่3ามกันไปแล้วแต่นะครับแล้วแต่มุมมองนะนะแต่ว่าหลักๆกเนี่ยกองหน้ามันทับกันถ้าเกิดเคียนเข้ามาอีกก็เป็น3ตัวเลือกละเพราะฉะนั้นต้องมีการลดปริมาณกองหน้าหน่อยนะครับนี่คือ2 3. เนี่ยก็คือเป็นการลดเพดานค่าเหนื่อยนะเพราะว่ามาร์ซิยาวเนี่ยผลงานขึ้นขึ้นลง แถมทั้งมีค่าเหนื่อยระดับสูงนะครับก็จะเอาการหักลบส่วนนี้ไปมุ่งเน้นในดีลของเฮร์รี่เคนเข้ามานะครับทั้งเป็นการเพิ่มเรื่องของงบป,ประมาณแล้วก็ลดเพดานค่าเหนื่อยเอาค่าเหนื่อยส่วนนี้ไปมอบให้กับเฮร์ี่เคนมากกว่านะครับอ่ะก็นี่คือข่าวที่ออกมาครับในเรื่องราวของเฮร์รี่เคนจากทั้งเดอะไทมส์สื่อใหญ่ของอังกฤษนะครับแล้วก็สื่อกลอสิปต่างๆใน วงการฟุตบอลอังกฤษนะครับที่เล่นกันออกมานะครับก็ย้ํากันอีกรอบหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะออกมาจากเดือดไทม์ในข่าวนี้นะเฉพาะข่าวนี้ข่าวมักเซียลเนี่ยถึงแม้ว่าจะออกมาจากเดือดไทม์แต่ว่าเราก็ต้องกรองกันจริงๆนะครับผมยังคิดว่ามักเซียลน่าจะยังไม่ย้ายนะในมุมมองของผมนะครับแล้วก็ราคาข่าวนี้แมนยูคิดหนักแน่ๆมันมีโอกาสไปไปได้น้อยมากๆครับที่แมนยูจะได้แฮี่เคนถึงแม้ว่าแมนยูจะชอบก็จริงแฟนบอล จะเชียร์ให้ซื้อก็จริงแต่ว่ายากจริงครับราคามันสูงเกินไปนะฮะส่วนน้องราวของแดนนี่อิงกันหน่อยนะครับมีประเด็นล่าสุดนะครับก็อย่างที่เราทราบกันว่าเราเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงข่าวลือนะครับในการคว้าตัวแดนนี่อิงในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งแดนนี่อิงกเนี่ยก็ถือว่าเหมือนกับเป็นตัวเลือก,กรองลงมาจากเคนฮาร์แลนทำนองนั้นนะครับซึ่งอิงกเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับผ่านทอล์กสปอรนะครับ เขาเก่าว่าผมเนี่ยมีสัญญากับซอลตันจนถึงซัมเมอร์ปี2022ก็คือปีหน้าผมไม่ได้รับรู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับก็คือเรื่องของการซื้อขายนักเตะกันไปนะครับผมแค่โฟกัสอยู่ในสโมสรของเรานะครับในแต่ละเกมแล้วก็ในช่วงท้ายของซีซันเท่านั้นเองซึ่งย้ำนะครับว่าผมยังมีสัญญาเป้าหมายหลักก็คือผมก็ต้องการทำให้ดีที่สุดจนจบฤดูกาลอย่างดีที่สุดนะครับ นั่นคือสิ่งที่อิงเนี่ยให้สัมภาษณ์มานะครับก็บอกอะไรไม่ได้ครับในตอนนี้นะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ปัดนะว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายนะครับนะก็ลุ้นกันนะครับส่วนเรื่องราของลีแกรน์ครับมีรายงานข่าวกอสิบออกมาจากเดลี่เมลนะครับเดลี่เมลเนี่ยก็ได้มีการเล่นข่าวออกมาว่าแมนยูเนี่ยก็เตรียมที่จะมีการปล่อยลีแกรน์ออกจากทีมนั่นแหละนะครับตามที่เราได้ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ ซึ่งการไม่ต่อสัญญาลีแกลนเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าลีแกลนจออกจากทีมลยนะมันมีการพิจารณาครับจะให้ลีแกลนเนี่ยมารับตำแหน่งโค้ชผู้สาปะตูต่อไปนะครับคือพวกนี้ว่าไม่ต่อสัญญาเป็นสัญญาแบบนักเตะแต่ว่าจะต่อสัญญาเป็นสัญญาแบบระดับโค้ชมากกว่านะครับเพราะว่าลีแ a ลนด้วยวัย38ปปีประสบการณ์มากมายนะครับเพราะฉะนั้น ก็น่าจะมีการมอบสัญญาแล้วก็ให้เป็นโค้ดกันต่อไปนะครับประสบการณ์ของเขาเนี่ยโอโ้โหเล่นมาหลากหลายสโมสรฮน,นทั้งดาร์บี้เคานตี้เบอร์ลี่โอแฮมเชฟฟิลด์เวสต์เดย์เบอร์ลี่ดาร์บี้เคานตี้นะครับแล้วก็มีสโต๊กซิตี้ก่อนที่จะย้ายมาแมนยูประสบการณ์เยอะมากนะครับก็ถือว่าช่วยได้อยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของตำแหน่งผู้สอบประตูของเราเนี่ยมันก็ต้องการโค้ดอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่เราทราบก็น่าจะมีหลักๆก,ก็คือคนเดียวใช่ไหมครับนะ เราก็มาปิดท้ายกันดีกว่านะครับในเรื่องของซูเปอร์ลีกนะฮะซูเปอร์ลีกเนี่ยอ่ะโอเคเราชัดเจนอยู่แล้วว่าเราถอนตัวนะครับแต่ว่ารายงานล่าสุดเนี่ยจาก Sky ยสปอร์ครับสื่อดังของอังกฤษเนี่ยก็รายงานกันออกมาว่า6สโมอสรอใหญ่ของอังกฤษเนี่ยเตรียมเข้าพูดคุยกับทางพิมเมเลกอังกฤษครับถึงบทลงโทษนะครับที่พยายามที่จะไปร่วมงานกับยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะครับในช่วงที่ผ่านมานั่นแหละนะซึ่ง บทลงโทษดังกล่าวเนี่ยก็รอกันนะครับว่าจะมีบทลงโทษอย่างไรก่อนนั้นทางยูฟ่าก็ประกาศลงโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็มาลงโทษในดีกันบ้างนะครับก็ตามนั้นครับทาอะไรร้ายแรงกันก็ต้องรับสภาพกันต่อไปนะครับในเรื่องของ6สโมสรดังกล่าวนะครับก็ประมาณนี้นี่คือรายงานกลับมานะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก่อนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ